กลับมาช่วงสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะซึ่งร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้นะคะอยู่ที่ตัวอำเภอสุราษฎร์ธานีค่ะร้านนี้มีชื่อว่าร้านยกเข่งค่ะโดยที่ร้านยกเข่งนะคะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากของตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเปิดมาแล้ว40ปีนะคะเป็นอาคารพาณิชย์ตึก2ชั้นบรรยากาศในร้านแน่นไปด้วยผู้คนต่างก็พากันมากินที่ร้านยกเข่งไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ต่างก็พากันมานั่งรอร้านนี้จะขายก๋วยเตี๋ยวโล่งโต้งเดี๋ยวเราค่อยมาทำความรู้จักกันนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเขายังมีก๋วยจั๊บค่ะไส้หมูผักบุ้งไต่ราวข้าวต้มกุ้งขนมหวานน้ำส้มแต่ที่เด็ดที่สุดในร้านก็เห็นว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวโล่งโต้งนี่แหละค่ะและผักบุ้งไต่ราวเป็นอาหารที่ใครๆมาที่ร้านก็ต้องสั่งมาทานกันเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านนี้กันก่อนเลยค่ะของผักบุ้งกับต้มเครื่องในหมูต้มตือหวนสองอย่างของเขาอร่อยผมว่ามันแปลกๆนะมันมีไอ้พวกหนังหมูเยอะกับไอ้หมูแดงของเขาอะหมูแดงเขาทำเองอร่อยมากนะครับแล้วก็น้ำเขาคมคืนผมชอบหวานก็มีน้ำตาลได้เติมข้างนอกอ่ะมันรสชาติมันได้เด่นผมว่ามันเขาใช้วัตถุดิบค่อนข้างดีใช้วัตถุดิบค่อนข้างดีอย่างตือวันเนี่ยไส้หมูเนี่ยไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคือไม่มีกลิ่นของคาวของถ้ากินตัวกินร้านอื่นอาจจะมีแต่ที่นี่ไม่มีอร่อยไม่ใช่บริการนานอย่างโอ้ยผมว่าน่าจะสิบปีถึงแล้วมั้งคือร้านนี้อยู่นานแต่ว่าผมตั้งแต่สมัยทำงานอ่ะก็กินตอนพักเที่ยงอะไรก็มากินที่นี่ผมว่าดีอ่ะถ้าเป็นไทดาวก็ท่าน4กับ5เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่4 5ดาวถ้าคุณภาพอาหารรสชาติอาหารนั่นนะไม่เปลี่ยนผมว่าเขาคงเดิมอยู่คือคงเป็นร้านที่เรากินแล้วเราพึ่งพาได้ว่ารสชาติก็ยังคงเดิมน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันผมว่ามันเหลี่ยมหลากหลายถ้ากินอาหารไม่หนักมากไม่มีประเภทข้าวเลยนะที่นี่เขามีหลากหลายเรื่องหลายอย่างผมว่าก็โอเคนะเขายังคงเดิมอยู่คือการที่มากินร้านเขาเนี่ยแฟนมันแท้ไงมั่วๆมั่งไม่มีที่นั่งมั่งเล่นก็มีดนตรีมั่งอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆครับส่วนก๋วยเตี๋ยวโล่งโต้งที่บอกไปก่อนหน้านี้นั้นนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่ค่ะลักษณะก็เป็นคล้ายเส้นหมี่น้ำใสใส่กระดูกหมูและขาหมูเป็นชิ้นๆเลยนะคะส่วนผักบุ้งไต่ราวนั้นที่มาก็คือเส้นหมี่ขาวแห้งโรยหน้าด้วยกุ้งทอดกรอบๆพร้อมทั้งเนื้อหมูหั่นบางๆเลือดหมูหนังหมูหั่นฝอยค่ะและเรามาปิดท้ายด้วยไข่ต้มผ่าซี่ค่ะหรือคุณจะราดด้วยน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านสีจัดจ้านรสชาติหวานอมเปรี้ยวเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยใช่ไหมล่ะคะส่วนร้านนี้นะคะในช่วงเที่ยงจะวุ่นมากซึ่งนอกจากร้านนี้คนจะแน่นแทบที่จะไม่มีที่นั่งแล้วนะคะรสชาติของอาหารยังอร่อยจริงๆค่ะต้องบอกว่าไม่มีการหวงของกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเครื่องเป็นเครื่องกุ้งเป็นกุ้งกันแล้วล่ะค่ะนอกจากอาหารนะคะจะทำเองแล้วนะคะของที่สั่งมาทางร้านก็จะเป็นคนคัดของเองอีกด้วยค่ะอันไหนไม่ดีทางร้านไม่เอาแน่นอนค่ะซึ่งร้านยกเข่งมีคุณพี่สุชาดาแซ่จิวเป็นเจ้าของร้านเรามีเสียงสัมภาษณ์ของน้องชายคุณพี่สุชาดาจะเล่าถึงประวัติร้านและรายละเอียดเกี่ยวกับร้านและสุดท้ายยังบอกเส้นทางของทางร้านให้กับเราเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะร้านก็เปิดมาประมาณเกือบ40ปีแล้วครับเป็น2คูหาเนี่ยครับสาวเนี่ยครับเป็นทำรุ่นแรกเลยครับทำอยู่ยังทำอยู่ปัจจุบันก็ยังทำอยู่เนี่ยครับครับก็มีทุกวันก็ของจะต้องเช็คทุกวันอ่ะคือว่าของคือว่าสั่งแต่ว่าเขาไม่ได้มาส่งอย่างเดียวต้องเราต้องไปเช็คด้วยบางทีก็ส่งของมาแล้วก็ต้องเช็คว่าของดีไม่ดีไม่ดีแล้วก็ตีกลับส่วนใหญ่ก็มีล่องโต้งผักบุ้งแต่ลาวแล้วก็จับก็มีแล้วก็ขนมหวานแล้วสำหรับเจ้าลูกค้าอย่างไรก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่ขาประจำจะเยอะขาจรก็มีเข้าคนแนะนำมาก็ถ้าเป็นหน้าข้าวเหนียวมะม่วงก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงก็ช่วงเดือนประมาณพฤศจิกาถึงเดือนมิถุนาจะมีข้าวเหนียวมะม่วงขายข้าวมันจะมีใช้ที่นี่จะใช้มะม่วงออกร่องไงแล้วก็ข้าวเหนียวจะหวานมันลูกค้าชอบถ้าลูกค้าจะแวะมาสุราษฎร์ก็แวะมาทานล่องโต้งที่นี่ได้ครับร้านยกเข่งครับอยู่ถนนต้นโพใกล้กับตำหนักของฮกเกี้ยนครับ11:30 ถึง 16:30ครับ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปทานด้วยจังเลยนะคะแม่เห็นแบบนี้แล้วดิฉันเองก็คงต้องหาเวลาว่างนะคะต้องแวะไปทานให้ได้นะคะแม่ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวล่องต้องนะคะหรือว่าจะเป็นผักบุ้งไตรราวนะคะและกุ้งทอดที่นั่นนะคะก็มีแต่กุ้งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมเองก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสนะคะอยากจะหาวันว่างหรือมีโปรแกรมที่จะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าลืมแวะไปทานกันที่นั่นนะคะเส้นทางก็ไปได้อย่างง่ายๆเลยละค่ะเพียงแค่คุณเริ่มต้นที่ถนนต้นโพนะคะจากนั้นเลี้ยวขวานะคะผ่านหน้าอ๋องฮกเกี้ยนนะคะร้านยกเข่งก็จะอยู่ที่ขวามือของคุณค่ะแม่มีคำล่ำลือมานะคะว่าไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วหากไม่ไปร้านยกเข่งแสดงว่าคุณยังไปไม่ถึงนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดจาก Food Planet News นะคะรายการที่จะนำสาระข่าวสารนะคะทางด้านอาหารรอบด้านมาให้คุณได้รู้ก่อนใครส่วนท่านผู้ชมที่ต้องการติดตามชมรายการต่างๆของทางFood Planet นะคะสามารถรับชมได้จากจานดาวเทียมไทยคม 5C แบนด์ค่ะที่ความถี่ 4,110 เมกะเฮิรตซ์นะคะ Symbolrate 2530 กิโลบิตต่อวินาที Polarized Vertical หรือสามารถรับรู้ข่าวสารนะคะได้ก่อนใครที่ทาง www.foodplanettv.com ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทางทีมงานคงต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ